นี่หรือเปล่านะครับที่เป็นเหตุผลนะครับที่นะครับส.ส.นะครับและฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะออกมาพูดพยายามที่ออกจะมานะครับส่งเรื่องไปไหนก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่1ได้นะครับอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับมีข้อมูลข่าวที่ออกมาว่าหมออ๋องเองเนี่ยเตรียมกำลังจะเปิดข้อมูลนะครับที่นะครับวันนี้มีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องของสัญญานะครับจนทำให้นะครับผู้รับเหมาก่อสร้างสภา 12,000 ล้านเนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับไม่ต้องเสียค่าปรับด้วยเหตุผลที่เขาร่วมกันนะมีทั้งในครม.นะครับเข้าครม.ด้วยหรือยังไงเนี่ยแหละมีข้อมูลออกมานะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่ตอนนี้หมออ๋องกำลังจะมีเอาข้อมูลตัวนี้มาเปิดเผยให้ประชาชนว่ารู้ว่าไอ้เหตุผลเนี่ยนะครับที่นะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะที่อนุมัติไม่ให้นะครับผู้รับเหมาต้องเสียค่าปรับเนี่ยนะครับค่าปรับเรื่องของการสร้างสภาเนี่ยนะครับโดยให้เหตุผลแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าอันไหนผิดก็ว่ากันตามปปช.กันละกันแต่ว่ามันสมควรที่จะมีข้อมูลนะครับที่ออกมาให้ประชาชนได้รับทราบว่าการที่นะครับมีมตินะครับหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอะไรด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องเสียค่าปรับทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีข่าวที่ออกมานะครับตามข่าวที่ออกมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ย990วันประมาณนะครับ900กว่าวันนะครับตกแล้วเฉลี่ยวันละ12ล้านโหถ้าวันละ12ล้านนี่แสดงว่าเยอะมากนะครับทั้งหมด900กว่าวันส่วนท้ายเนี่ยนะคือแทนที่วันนี้รัฐนะครับรัฐเองเนี่ยจะได้ค่าปรับจากผู้รับเหมานะครับจากผู้รับเหมาที่นะครับผิดเงื่อนไขนะครับที่ต้องเสียต้องโดนปรับแล้วมันมีการไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาแก้ไขเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับจนนะครับวันนี้ผู้รับเหมาในการสร้างสะพานเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าปรับแม้แต่บาทเดียวนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย900กว่าวันละ12ล้านบาทลองคิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับมันเยอะขนาดไหนแทนที่รัฐจะได้ตรงเนี้ยกลับไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงออกมานะครับพยายามที่จะพูดพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หมออ๋องนะครับเป็นรองประธานสภาคนที่1ได้ด้วยเหตุผลอะไรนี้ป่ะซึ่งแน่นอนครับก็มีคนออกมาบอกว่าเอ้ยไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นหรอกครับถึงหมออ๋องเนี่ยไม่ได้เป็นรองประธานสภาเนี่ยนะครับเป็นแค่ส.ส.ธรรมดาก็สามารถยื่นเรื่องตรวจสอบได้คำถามนะครับวันนี้คนที่พูดแบบเนี้ยผมถามหน่อยครับว่ายื่นตรวจสอบนะครับยื่นตรวจสอบแล้วมันชัดเจนไหมมันมีการออกมาเปิดเผยให้ประชาชนไหมที่ผ่านมายื่นตรวจสอบพวกเดียวกันเองเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมยื่นตรวจสอบพวกเดียวกันเองผิดไหมไม่ได้ผิดเลยยื่นตรวจสอบพวกเดียวกันเองไม่ได้ผิดและก็การยื่นตรวจสอบทั้งหมดก็จะออกมาบอกอ๋อไม่ได้ผิดเป็นตามระเบียบเป็นตามกฎหมายและก็ไม่เคยมาเปิดเผยให้กับประชาชนรู้ถูกต้องหรือเปล่าครับส่วนใหญ่จะเป็นงี้ครับและอีกอย่างนะครับคนที่พูดแบบนี้นะครับผมถามหน่อยครับว่าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าฝ่ายรัฐบาลเขานั่งประธานกรรมธิการปปช.นั่งประธานกรรมธิการปปช.วันนี้ถ้าคุณยื่นให้ตรวจสอบคุณก็ต้องไปยื่นประธานกรรมธิการปปช.ในการทุจริตคอร์รัปชันถูกต้องหรือเปล่าว่าให้ตรวจสอบถามว่าเขานั่งประธานกรรมธิการอยู่พวกเดียวกันนั่งเขาจะตรวจสอบกันเองไหมครับนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าทำไมฝ่ายรัฐบาลถึงแย่งชิงประธานกรรมาธิการปปช.ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะเขาไม่ต้องการให้ไม่ว่าใครจะไปยื่นในการตรวจสอบพวกเขาก็ไม่นี่แล้วองค์กรอิสระทุกอย่างนะครับองค์กรอิสระตอนนี้ใครเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาครับแต่งตั้งมาโดยชุดไหนครับองค์กรอิสระตอนนี้แต่งตั้งขึ้นมาโดยนะครับเผด็จการรัฐประหารเป็นคนแต่งตั้งมาหรือเปล่าครับทำรัฐประหารเป็นคนแต่งตั้งมาแล้วองค์กรอิสระเหล่านี้อิสระจริงไหมครับทำงานตรงไปตรงมาหรือเปล่าครับพวกเดียวกันหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับรัฐสภานี้ก่อสร้างมาตั้งปี2557นะครับ2557นะครับเริ่มแล้วก็มีมาอะไรแล้วก็ฝ่ายจะสิ้นสุดมันไม่ได้มาชุกนี้นะครับมันตั้งแต่2557แต่ใครเป็นคนอยู่ในรัฐบาลไหนอยู่ในรัฐบาลของพวกคณะรัฐประหารหรือเปล่าครับแล้วทุกอย่างเนี่ยอยู่ในคณะรัฐประหารหรือเปล่าครับตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าในการแก้ไขนะครับสัญญาหรือว่าแก้ไขข้อมูลอะไรเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าที่ไม่คิดค่าปรับไม่คิดค่าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีเหตุผลให้แต่คำเหตุผลนั้นนะมันสมควรหรือเปล่าแต่เหตุผลนั้นประชาชนรู้ไหมวันนี้นะครับหมออ๋องหรือรองประธานคนสภาคนที่หนึ่งกำลังจะเอาเหตุผลเนี่ยมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ว่านี่นะคือเหตุผลที่คนเหล่านี้คนชื่อนี้เป็นคนลงนามเป็นคนอนุมัติเป็นคนให้เหตุผลว่าเอ้ย
ที่ไม่ต้องที่ไม่ที่ไม่ต้องที่ผู้รับเหมาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะผิดก็ว่ากันไปผิดแต่สิ่งเนี้ยมันทำให้ประชาชนได้รู้คำถามคือถ้าวันนี้หมออ๋องไม่ใช่รองประธานสภาจะมีข้อมูลตรงนี้เอามาเปิดเผยให้ประชาชนรู้ได้ไหมเพราะว่าวันนี้นะครับหมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งจึงมีข้อมูลเพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจรับสภาแล้วมีข้อมูลทั้งหมดออกมาเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้จริงๆแล้วมันสามารถเปิดเผยให้กับประชาชนรู้ได้เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ความลับอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยซ้ําแต่ไม่เคยโดนเปิดเผยมาเพราะอะไรครับเปิดเผยมาประชาชนก็รู้สิครับว่ามีการใช้เล่ห์สนกลในอะไรหรือเปล่าหรือมีการใช้เทคนิคอะไรหรือเปล่าในการอะไรนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้วันนี้นะครับผู้รับเหมาไม่ต้องเสียค่าปรับวันละ12ล้านบาทเนี่ยเป็นจำนวนเงิน900ฝ่าวันคุณลองคิดดูว่าเป็นจำนวนเงิน900ฝ่าวันเนี่ยวันละ12ล้านบาทเป็นเงินเท่าไหร่นั่นเท่ากับรัฐสูญเสียรายได้หรือเปล่าครับรัฐสูญเสียผลประโยชน์หรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่หมออ๋องเป็นรองประธานสภามีตรงนี้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่าหลายๆคนบอกเอ้ยไม่จำเป็นนะครับอย่ามาอ้างนะครับหมออ๋องไม่จำเป็นต้องเป็นรองประธานสภาเป็นส.ส.ก็ยื่นได้เป็นส.ส.ยื่นได้แล้วใครตรวจสอบนะครับกรรมาธิการปปช.ใครเป็นคนนั่งครับรัฐบาลเป็นคนนั่งพวกเขาเป็นคนนั่งหรือเปล่าครับแล้วมันจะตรวจสอบยังไงครับเหมือนกับตอนนี้นะครับไปยื่นตรวจสอบนะครับจำไว้นะครับว่าวันนี้ที่หมออ๋องเอามาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตรวจสอบแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนได้รับทราบเพื่ออะไรครับเพื่อให้พวกเขาต้องจะต้องตรวจสอบไงเพราะมันโดนเปิดเผยออกมาแล้วแต่วันนี้ถ้าข้อมูลนี้ไม่ได้โดนเปิดเผยคำตอบที่ได้มาใครไปยื่นกันแล้วแต่ส.ส.ฝ่ายค้านไปยื่นให้ทำการตรวจสอบก็ออกมาไงครับตรวจสอบแล้วทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกอย่างปกติไม่มีความผิดอะไรก็ได้แค่นี้ไงถูกต้องหรือเปล่าครับแต่วันนี้การที่หมออ๋องเป็นประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งสามารถเอาข้อมูลออกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปิดให้ประชาชนได้รู้เหตุผลว่านะครับคนที่นะครับมีส่วนในการทำเรื่องนี้ให้เหตุผลอะไรว่าไม่ต้องนะครับคิดค่าปรับครั้งนี้ด้วยเหตุผลอะไรนี่แหละครับผมถึงได้บอกไงครับว่าวันนี้นะครับแน่นอนครับว่าหลายๆคนเข้ามาแน่นอนครับคุณอยากจะเชียร์รัฐบาลคุณอยากจะเชียร์นี่คุณอาจจะไม่ชอบก้าวไกลแต่อันเนี้ยมันคือประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าถ้ามันเป็นรัฐบาลพูดนะครับเป็นส.ส.พูดนะครับเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลพูดหรือคนของรัฐบาลพูดผมจะไม่นี่เลยนะแต่ถ้าประชาชนพูดอ่ะคุณเป็นประชาชนคุณลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่หมออ๋องทำน่ะมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเปล่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสมควรจะสนับสนุนหรือเปล่าครับสมควรจะสนับสนุนหรือเปล่าครับวันนี้ที่ผมสนับสนุนให้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเหตุผลเพราะว่าเขาทำประโยชน์ให้กับประชาชนไงไม่ใช่ว่าวันนี้เอ้ยไม่จำเป็นอย่ามาอ้างอย่ามาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับถามว่าวันนี้คุณจะยอมให้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนแบบนี้เหรอคุณสนับสนุนเหรอคุณเป็นประชาชนคุณสนับสนุนเรื่องพวกนี้เหรอแล้วผมถามหน่อยนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วผู้รับเหมาต้องเสียค่าปรับวันละ12ล้านจำนวน900กว่าวันเป็นเงินเท่าไหร่ครับที่รัฐจะต้องได้เงินตรงนี้มาแต่วันนี้รัฐไม่ได้เงินส่วนนี้สักบาทหนึ่งเพราะมีการไปแก้ไขเรื่องของสัญญาเงื่อนไขต่างๆนะครับทุกอย่างมีการรู้สึกว่าจะมีการเข้าครม.ด้วยอ่ะก็ต้องรอไปดูเดี๋ยวรอดูตอนที่คุณหมออ๋องเปิดออกมาทั้งหมดดีกว่าแต่ตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาคร่าวๆแบบนี้ว่ามีการแก้ไขเรื่องของสัญญาที่ให้เหตุผลว่านะครับผู้รับเหมาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับไม่ต้องเสียค่าปรับสุดท้ายแล้วตอนนี้ผู้รับเหมาไม่ได้เสียค่าปรับวันละ12ล้านรวมแล้ว900ฝ่าวันเป็นเงินเท่าไหร่นั่นคือรัฐเสียหายหรือเปล่านั่นคือรัฐเสียหายหรือเปล่าและเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าที่เขาพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หมออ๋องนะเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งได้พยายามที่จะให้หมออ๋องนะออกจากประธานสภาคนที่หนึ่งไปได้เพราะถ้าเกิดวันนี้หมออ๋องไม่ได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเท่ากับข้อมูลนี้จะไม่โดนเปิดเผยถูกต้องไหมข้อมูลนี้จะโดนปกปิดประชาชนจะไม่รู้ข้อมูลนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะรองประธานสภาที่เข้ามาใหม่เขาจะเปิดเผยไหมล่ะครับเพราะถ้าเขาเปิดเผยก็คงจะเปิดเผยตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับถูกต้องหรือเปล่าครับแต่เพราะนี่หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
แล้วมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วเข้าไปแล้วเห็นความผิดปกติเห็นพิรุษนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยมันอาจจะถูกต้องตามกฎหมายเลยตามเงื่อนไขที่เขาต้องการเลยครับนะครับตามเงื่อนไขตามสัญญาเพราะเขาสามารถทำได้คือเอาช่องของกฎหมายรอดเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมาหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็เอาข้อมูลที่เขาให้เหตุผลทั้งหมดที่การแก้สัญญามาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบไงว่าเฮ้ยเหตุผลมันสมควรไหมมันถูกต้องไหมหรือมันเป็นเหตุผลที่เอาไว้สำหรับช่วยพวกผู้รับเหมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่นะครับฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายรัฐบาลออกมาเต้นแรงเต้นกาออกมาเดือดร้อนเหมือนกับว่าวันนี้นะครับหมออ๋องเองเนี่ยนะครับหมออ๋องเองแม้ทั้งสวเองเนี่ยนะครับที่ออกมาโอ้โหไม่รู้ว่าผมไม่รู้ไม่มีพัวพันอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับการที่หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่1เนี่ยจริงๆแล้วผมก็บอกตรงเลยมันไม่ได้ทำให้บ้านสวไฟไหม้นะครับไม่ได้ทำให้บ้านสสฝ่ายรัฐบาลไฟไหม้นะครับนะครับที่สำคัญจะบอกว่าถ้าจะไม่หนักหัวก็คงจะพูดแรงเกินไปอะนะคงจะพูดแรงเกินไปแต่การที่หมออ๋องเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่1พวกเขาเสียผลประโยชน์หรือเปล่าหรือหมออ๋องกำลังจะเข้าไปขัดผลประโยชน์ของพวกเขาหรือเปล่ากำลังจะไปเปิดโปงในสิ่งที่เขาปกปิดเพื่อไม่ให้ประชาชนรู้หรือเปล่าเขาถึงพยายามทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นสสสวออกมาหูกระหน่ำกันไม่สง่างามมาตบสัตว์มาแล้วเดี๋ยวจะยื่นตรงนั้นมั่งจะยื่นตรงนี้ด้วยทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หมออ๋องนั่งตำแหน่งรองประธานสภาด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าหลายๆคนบอกเอ้ยมันคือข้ออ้างนะครับมันไม่สง่างามจริงๆแล้วนะครับถ้าจะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับหมออ๋องไม่จำเป็นต้องรองเป็นรองประธานสภาก็สามารถเป็นสสและยื่นตรวจสอบได้มีสสคนไหนยื่นตรวจสอบครับตอนนี้มีไหมไม่มีถูกต้องหรือเปล่าแล้วถามว่าถ้าให้สสฝ่ายค้านยื่นตรวจสอบยื่นไปที่ไหนครับก็ต้องยื่นไปที่นะครับกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตหรือกรรมาธิการปปช.ถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วกรรมาธิการปปช.ตอนนี้ใครนั่งเป็นประธานกรรมการที่การปปช.ครับไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเลยครับไม่ใช่พวกรัฐบาลเลยครับไม่ใช่พวกเดียวกันเลยครับตอนนี้ผมถึงได้บอกไงว่าตำแหน่งและเรื่องของการตรวจสอบคือตำแหน่งประธานกรรมาธิการปปช.ก็คือเป็นการนะครับปปช.นี่คือป้องกันและปราบปรามการทุจริตถูกต้องไหมฮะตำประธานกรรมาธิการนี้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยนั่งอยู่และพรรคเพื่อไทยไม่ยอมให้พรรคก้าวไกลนั่งทำทุกวิถีทางสุดท้ายแล้วตัวเองก็ได้ไปนั่งแล้วเหตุการณ์นี้มันก็มาปรากฏทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วถามว่าถ้าวันนี้หมออ๋องไม่ได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งครับแต่สสรู้แล้วเฮ้ยต้องการยื่นให้ตรวจสอบสภาต้องการยื่นให้ตรวจสอบสภายื่นไปที่ไหนครับก็ต้องยื่นไปที่ประธานกรรมาธิการปปช.ถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วใครนั่งเดี๋ยวครับใครนั่งเป็นประธานอยู่ก็เพื่อไทยไงครับนั่งเป็นประธานอยู่แล้วถามว่าเขาจะตรวจสอบจะออกมาไหมไม่มีอะไรผิดปกติเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามเงื่อนไขไม่ผิดทุกอย่างจบแล้วเคยเอาออกมาเปิดเผยให้กับประชาชนรู้ไหมครับไม่มีเอาง่ายๆแล้วจะบอกเฮ้ยงั้นก็ไปยื่นที่ปปช.เลยนะครับไปยื่นที่ปปช.เลยนะไปยื่นที่ปปช.เลยปปช.เป็นองค์กรอิสระเอาหลักง่ายๆแค่นาฬิกาเพื่อนนาฬิกายืมเพื่อนนะครับคุณวีระสมความคิดไปยื่นศาลปกครองสูงสุดนะครับขอให้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้ที่ปปช.ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดนะครับสั่งมาให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลในการพิจารณาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยนะครับออกมาคุณวีระได้เอกสารอะไรเอกสารที่คาดดำจากปปช.เอกสารที่คาดดำบางหน้ามีแต่แผ่นกระดาษขาวๆไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วคุณคิดว่าปปช.แบบนี้เชื่อถือได้หรือครับเชื่อมั่นได้หรือครับนี่ขนาดแค่นาฬิกายืมเพื่อนครับแล้วนี่โครงการนี้ 12,000 ล้านค่าปรับคุณลองคิดดูว่าวันละ12ล้าน900กว่าวันเป็นเงินเท่าไหร่มันผลประโยชน์มหาศาลหรือเปล่าแล้วยื่นไปที่ปปช.มันก็คงจะสไตล์เดียวกันทำเสร็จทุกอย่างแล้วพิจารณาแล้วอะไรแล้วไม่ผิดเป็นตามกฎหมายถูกต้องหลักเกณฑ์ระเบียบทุกอย่างนะครับปปช.จบประชาชนสงสัยเฮ้ยมันไม่โปร่งใสมันไม่เป็นร้องศาลปกครองมาแล้วเอกสารที่ได้ล่ะครับอย่างที่คุณวีระได้อยู่ตอนนี้ครับเอกสารคาดดำ
เอกสารไม่มีตัวหนังสือนี่คือหน่วยงานปปช.คุณคิดว่าคุณเชื่อมั่นได้ไหมแล้วคุณคิดว่าวันนี้ถ้ามีส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลไปยื่นให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยื่นที่กรรมาธิการปปช.กรรมาธิการปปช.เพื่อไทยนั่งอยู่ตอนนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลถามว่าเขาจะตรวจสอบไหมแน่นอนตรวจสอบครับถามเพื่อผิดไหมไม่ผิดถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างตามระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดและก็ลงท้ายไม่ผิดตรวจสอบแล้วแล้วประชาชนรู้อะไรอ่ะก็ตรวจสอบแล้วก็พวกมึงตรวจสอบกันเองตรวจสอบกันเองได้กันเองแบบนี้เหรอครับแบบนี้แหละครับคุณเป็นประชาชนคุณอยากได้แบบนี้แหละครับแต่วันนี้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่1เป็นผู้ที่รับผิดชอบที่จะต้องนะครับเรื่องของการนะครับตรวจรับตรงนี้หมออ๋องเห็นแล้วมี6จุดปัญหาแล้วไม่การตรวจรับแล้วหมออ๋องไปดูเรื่องของสัญญาเอ๊ะทำไมถึงไม่เสียค่าปรับอ้าวเฮ้ยเจอแบบนี้การมีการแก้ไขอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีเหตุผลแบบนี้แต่ถามว่าแน่นอนครับถ้าตามกฎหมายมันก็อาจจะไม่ผิดอะไรเพราะมันมีสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้แต่เหตุผลที่เขาให้มันสมควรหรือเปล่าวันนี้หมออ๋องกำลังจะเอาเหตุผลนี้มาให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้ไปให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบว่าพวกเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วมีเหตุผลอะไรที่บอกว่าผู้รับเหมาไม่ต้องเสียค่าปรับวันละ12ล้านจำนวน900ฝ่าวันสมเหตุสมผลใช่หรือเปล่ากำลังจะเอามาเปิดเผยให้กับประชาชนแต่ถ้าเอามาเปิดเผยให้กับประชาชนหลับรู้รับประกันได้ครับงานนี้บันเทิงแน่ๆพวกเขาเลยขัดฝางทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หมออ๋องนะครับเป็นรองประธานสภาได้ข้อมูลมาตรงนี้หรือเปล่าเข้าใจหรือยังครับว่าทำไมหมออ๋องต้องนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่ใช่ว่าวันนี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นอย่ามาอ้างนะครับอย่ามาอ้างไม่จำเป็นต้องนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นส.ส.ก็สามารถทำได้อย่างที่ผมบอกยื่นได้ครับแต่ตอนนี้ประธานกรรมาธิการนะครับปปช.เนี่ยนะครับด้านการตรวจสอบใครเป็นคนนั่งเป็นประธานอยู่ตอนนี้ครับคุณรู้กันหรือเปล่านะครับประชาชนวันนี้แทนที่คุณนะครับแทนที่ไม่ว่าพรรคไหนการเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขามาเปิดเผยแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขามาปกป้องนะครับรักษานะครับผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนแต่พวกคุณกลับไปสนับสนุนอีกฝั่งนึงที่ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินผมบอกเลยครับว่าคนที่สนับสนุนคนทำชั่วนอกจากคนทำชั่วด้วยกันเท่านั้นแหละครับถึงจะสนับสนุนคนทำชั่วด้วยกันวันนี้คุณเป็นประชาชนลืมตาอ้าปากครับอย่าให้นักการเมืองมาหลอกลวงคุณได้วันนี้คุณอาจจะไม่ชอบพรรคก้าวไกลไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพรรคก้าวไกลมาเปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณสมควรจะสนับสนุนในการทำของเขาครับคิดดูให้เยอะๆคิดดูให้มากๆว่าวันนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือรัฐบาลที่ออกมาเต้นแร้งเต้นกาส.ว.ส.ส.เนี่ยที่ออกมาเต้นแร้งเต้นกามาเดือดร้อนที่หมออ๋องยังอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1มันเพราะอะไรกันแน่เพราะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้หมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่1ก็ไม่ได้ทำให้บ้านส.ว.ไฟไหม้ก็ไม่ได้ทำให้บ้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไฟไหม้หรือก็ไม่ได้ทำให้พรรครัฐบาลทั้งหมดไฟไหม้เมื่อไหร่จริงป่ะแต่ทำไมพวกเขาเดือดร้อนกันจังพวกเขาต้องออกมาเต้นต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต้องออกมาหูทำสารพัดเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ไม่ให้หมออ๋องอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้หมออ๋องกำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีการแก้ไขเงื่อนไขแก้ไขสัญญาเพื่อไม่ให้ผู้รับเหมานะครับจ่ายค่าปรับวันละ12ล้านจำนวน900ฝ่าวันเป็นเงินเท่าไหร่คิดเอาสิครับถ้าวันนี้นะครับทั้งหมดที่ทำเรื่องของสัญญาเงื่อนไขตรงไปตรงมาประเทศชาติได้เงินมาเท่าไหร่รัฐได้เงินมาเท่าไหร่วันนี้รัฐสูญเสียไปเท่าไหร่ทำไมไม่คิดกันถึงตรงนี้ครับทำไมไม่คิดถึงตรงนี้ครับแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้สสก็ทำการตรวจสอบได้ไม่ใช่ไม่ทำการตรวจสอบครับตอนนี้มีการไปยื่นที่ปปช.เรื่องก็เงียบไปยื่นหลายหน่วยงานแล้วครับตอนนี้นะครับเงียบไม่มีอะไรไงแต่ตอนนี้สิ่งที่ออกมาทำเนี่ยคือการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รู้ไงแล้วคุณถามว่าวันนี้คุณจะให้ไปยื่น
ปปช.ไปยื่นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ยื่นนะมีเรื่องไปยื่นอยู่ที่ปปช.แต่ทุกอย่างนี้ยังเงียบอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและถ้าวันนี้ไปยื่นที่ประธานกรรมาธิการปปช.กรรมาธิการปปช.ตอนนี้ใครนั่งอยู่ครับพรรคเพื่อไทยนะครับฝ่ายรัฐบาลนั่งอยู่นะครับแล้วตรวจสอบมาได้ประโยชน์อะไรครับบางครั้งไม่จำเป็นต้องตรวจสอบครับแต่เอามาเปิดให้กับประชาชนได้รู้ประชาชนได้เห็นนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบและการตรวจสอบเป็นไปได้อย่างเข้มข้นและพวกที่โกงกินทุจริตคอร์รัปชันมันจะไม่กล้าเพราะประชาชนรู้ไงแต่วันนี้ถ้าเป็นพวกมันยื่นเข้าไปปุ๊บเอกสารยื่นไปปุ๊บไม่ผิดแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอ๋อที่ยื่นมาทั้งหมดได้คณะกรรมการกรรมาธิการนะครับปปช.ได้มีการตรวจสอบแล้วข้อมูลทั้งหมดนะเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรผิดเงียบจบไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ว่าทุกอย่างไม่มีการเปิดเผยเพราะอะไรครับก็ยื่นไปแล้วเขาก็อ้างเป็นกฎระเบียบของทางราชการไม่สามารถออกมาเปิดเผยการพิจารณาได้อะไรได้แค่นี้นี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าเพราะแบบนี้หมออ๋องต้องนั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เพราะอย่างน้อยจะได้มีอะไรมาเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบและวันนี้นะครับประชาชนลองคิดดูว่าเขากำลังนะครับปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าหมออ๋องกำลังไปขัดผลประโยชน์เขาหรือเปล่าพวกเขาถึงได้ออกมาดิ้นเพื่อไม่ให้หมออ๋องนะครับเพื่อไม่ให้หมออ๋องทำอะไรครับตรวจสอบเรื่องนี้เอาข้อมูลเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยและมีอีกเท่าไหร่ที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าตรงนี้เราต้องติดตามกันยาวๆครับก็ต้องรอนะครับว่าที่หมออ๋องจะมาเปิดเป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่านะครับมีการแก้ไขเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดนะครับและเหตุผลว่านะครับผู้รับเหมาไม่ต้องเสียค่าปรับวันละ12ล้านจำนวน900กว่าวันเพราะอะไรประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง